บุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเด่นพระเที่ยวขอกับพวกอื่นนั้นหนอหาไม่ได้นะท่านพราหมณ์บุคคลสมาทานธรรมะอันเป็นพิษลามไม่เป็นภิกษุตามเหตุเพียงเท่านั้นนะคุณผู้ใดในศาสตร์นี้มีการลอยบาปและบุญประพฤติพรหมมัจจันหนุนรู้ธรรมในโลกเที่ยวไปกอบด้วยการพิจารณาขันธ์เป็นภายในและขันธ์ที่เป็นภายนอกเที่ยวไปด้วยญาณธรรมผู้นั้นเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคย้ำว่าภิกษุเพราะธรรมลายกิเลสด้วยญาณแลวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมะกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกเองขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2เชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานี
และอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.วันนี้ก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมต้องขออภัยไม่มีแสงอาทิตย์เลยวันนี้พยากรณ์อากาศก็บอกว่ามีเมฆเป็นส่วนใหญ่และฝนตกฝนฟ้าคะนองเหมือนกันนะฝนฟ้าคะนองตอนเย็นๆตอนบ่ายๆตอนเย็นๆ อันนี้ยังไม่บ่ายมาแล้วมิดมัดหนาวแล้วฝนนี่บวกกันแล้วมันเย็นนะมันเย็นซ้ำเข้าไปอีกเป็นสองเท่าสามเท่าตัวเลยนะแค่อากาศเย็นธรรมดานี่ก็ไม่เป็นไรฝนซ้ำลงมานี่สุดยอดเลยFC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพมีอะไรรายงานมาบ้างเนาะ อ๋อยังไม่มีเล่าเรื่องเมืองผู้ดีนี่เล่าเรื่องเมืองผู้ดีเป็นพระด้วยหรือเปล่าโอ้เป็นพระด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากอยากจะมาเล่าเรื่องเมืองผู้ดีอะไรลงมาในเฟซนี้บ้างคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาเมืองผู้ดีผมก็เพิ่งกลับจากเมืองผู้ดีมาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่16วันที่16เดือนที่แล้วเดือนนี้ก็จะถึง16อีกแล้วเนี่ยถึง16อีกแล้ววันที่เทปนี้ออกอากาศก็วันที่16แต่ขณะที่บันทึกเสียงส่งอันนี้ก็เป็นวันที่15เป็นวันที่15พรุ่งนี้ก็วันที่16และวันที่16นี้ก็จะกลับเมืองไทยเหมือนกันจะกลับเมืองไทยไปสนามบินก่อนวันที่16แล้ววันที่17ก็บินกลับเมืองไทยเพราะว่ามาพักผ่อนนอนหนาวอยู่นี่นานแล้ว 7-8 เดือนกว่าเกือบ9เดือน8เดือนกว่าเนี่ยอีกสัก10วันนี้ก็จะครบ9เดือน10วัน15วันนี้จะครบ9เดือนก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่แล้วก็จะได้กลับไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพสักสามเดือนสักสามเดือนหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันไปที่ไหนยังไงก็ค่อยว่ากันเอาละวันนี้ที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ก็จะได้อยู่พักพาอาศัยเป็นวันสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายคืนนี้พรุ่งนี้ก็ไปธรรมะวันนี้มันไหนละปะหน้าไว้แล้วเนาะปะหน้าธรรมะไว้แล้วตามปกติเราไปเทศประเพณีการเทศในที่ต่างๆแล้วก็จะปะหน้าธรรมะเหมือนแต่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีหลังจากนะโมเสร็จนี่แล้วก็จะขึ้นภาษาบาลีธ
ธรรมโมหเวลคติธรรมจาลิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ขึ้นมาภาษาบาลีแต่นี้รายการธรรมทัศน์ของเรานี้ขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นกลอนนะเป็นกลอนแบบไทยๆตัวนี้เป็นกาบด้วยวันนี้เป็นกาบเป็นกาบแล้วก็ตามมาด้วยกลอนตอนที่ว่าด้วยรายการแต่ตอนขึ้นต้นธรรมะนี้เป็นกาบเรียกกาบยานีหน้า5คำหลัง6คำหน้า5หลัง6กาบยานีวันนี้เป็นเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เป็นภิกษุเหตุเป็นภิกษุก็คือสาเหตุที่ทำให้เป็นภิกษุที่ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเด่นเพราะเที่ยวขอกับพวกอื่นนั่นหนอหาไม่ได้นะท่านพราหมณ์เรื่องของเรื่องมันก็คือว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าเรียกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าภิกษุภิกษุเรียกว่าภิกษุให้เรานี่ภิกษุมันแปลว่าขอนะการไปขออย่างขอทานเนี่ยแต่ว่าขอของพระเรานี่ไม่เรียกว่าขอทานเราเรียกว่าไปโปรดสัตว์ไปโปรดสัตว์ไปโปรดญาติโยมให้ได้ทำบุญสุนทานให้ได้ใส่บาตรไปคือเหมือนกับเราเรียกว่าไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไปบิณฑบาตบินดะแปลว่าก้อนข้าวปัตตะนะหรือบาทเนี่ยแปลว่าตกลงไปทำให้ก้อนข้าวเนี่ยตกลงในภาชนะของเราเนี่ยเลยปัจจุบันนี้เขาเรียกภาชนะนี้ว่าบาทใช่แล้ว เรียกว่าบาทหม้อดำๆปากเล็กๆปากกลมๆนะไปตั้งชื่อว่าบาทอันนี้เป็นการตั้งชื่อเท่านั้นเองความจริงเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารจะเป็นถ้วยเป็นจานจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นภาชนะทั้งนั้นเหมือนกับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของภาชนะภาษาต่างๆจะแตกต่างกันไปจะเรียกแตกต่างกันไปแต่เมืองไทยเรียกว่าบาตรภาชนะชนิดนี้เรียกว่าบาตรเวลาพระถือไปก็ไปบิณฑบาตเรียกว่าไปบิณฑบาตความจริงแล้วมันแปลว่าปินดาปาตะเนี่ยนะมันแปลว่าการทำให้ก้อนข้าวตกลงให้ก้อนข้าวเนี่ยตกลงในภาชนะที่เราถือนี่เดินไปญาติโยมก็เอาข้าวมาใส่บาตรเราอันนี้เรียกว่าข้าวมันตกลงมาในบาตรเรียกว่าปินดาปาตะปินดาปาตะเหมือนนายเศรษฐีเมืองสาวัตถีอนาถบิณฑิกะอันนี้อยู่สาวัตถีหรือเปล่าเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าประทับอยู่สาวัตถีพระเจ้าประทับอยู่สาวัตถีวัดพระเชตวันสร้างโดยอนาถบิณฑิกะอนาถบิณฑิกะบิณฑิกะนี่ก็คือว่าผู้ทำก้อนข้าวให้ตกลงบิณฑิกะหรือผู้มีก้อนข้าวก็ได้เป็นประจำทำก้อนข้าวให้ตกลงในภาชนะให้คนนั่นคนนี้ที่มาขอทานโดยเฉพาะสี่มุมบ้านเนี่ยทำเป็นโรงทานไว้เลยใครมาทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกมาถึงก็ตักเอาเลยหรือบางทีก็ท่านพระท่านเศรษฐีมีเวลาก็ไปยืนก็ไปตักให้นี่เรียกว่าปินดิกะผู้มีก้อนข้าวอย่างนั้นนะเป็นประจำทุกวันสำหรับพระนี่ก็ทำลงฉันไว้เลยวันละ500รูปจากวิหารเชตวันต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปละของพระทั้งเนนทั้งภิกษุณีสามเณรี30,000กว่ารูปเนี่ยสลับกันไปวันละ500
บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนอกเหนือจาก500นั้นแล้วก็ไปกระเด็นเซนซ่านไปตามในหมู่บ้านในเมืองทั้งหลายบิณฑบาตเนี่ยนะแล้วก็บ้านนางวิสาขาอีก500บ้านนางวิสาขาอีก500รูปก็อยู่ใกล้ๆวัดเชตวันไม่ใกล้เท่าไหร่บ้านของเศรษฐีสนชัยสนชัยสนชัยหรือท่านันชัยมันจะจำปนกันหน่อยต้องขออภัยพ่อของนางวิสาขานี่เป็นท่านนชัยหรือว่าเป็นสนชัยและส่วนพ่อผัวเนี่ยเป็นท่านันชัยหรือเป็นสนชัยนี่แหละมันปนกันอยู่จำไม่แม่นท่านสุริยันอันนี้เล่าเรื่องเมืองผู้ดีนี่ยังไม่เห็นเล่ามาเลยนี่ท่านอาจารย์เล่าเรื่องเมืองผู้ดีอยู่ในท่านอยู่ในประเทศอังกฤษนานเสร็จแล้วก็ไปฟินแลนด์จากประเทศอังกฤษไปฟินแลนด์จากฟินแลนด์ก็กลับไปทางยุโรปไปทางอเมริกาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในอังกฤษแล้วแต่ท่านอยู่ในประเทศอังกฤษนานท่านอาจารย์ที่ใส่ชื่อนามปากกาว่าเล่าเรื่องเมืองผู้ดีนี่เมืองผู้ดีก็คือประเทศอังกฤษท่านก็มีประสบการณ์ในประเทศอังกฤษมากมายเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งผู้พูดในอ่านโน่นสมัยอยู่ในประเทศอังกฤษที่วัดไทยไบรตันที่วัดไทยไบรตันท่านอาจารย์นี้ก็เคยอยู่รู้สึกว่าเคยอยู่ที่วัดไทยไบรตันเนี่ยนะท่านอาจารย์ถ้าจำผิดก็ขออภัยเล่าเรื่องเมืองผู้ดีนะโอ้หนังสืออ่านดีมากเลยเล่าเรื่องได้ดีมากเอามาอีกท่านหนึ่งนันทพัฒน์กัมกุณะนันทพัฒน์กัมนันทพัฒน์กัมกุณะโอ้สาธุครับผมนันทพัฒน์นันทพัฒน์กัมกุณะ FC ใหม่ FC ใหม่โอ้ขอบคุณมากอ้าวไพดุลโตประโคนอันนี้FC เก่า FC ตัวจริงหายไปหลายวันท่านอาจารย์ไพทูลอาจารย์ไพทูลหายไปหลายวันนี่ประมาณ 4-5 วันนี่นะเห็นเข้ามาโอ้สาธุขอบคุณมากมาให้กำลังใจลูกหลานให้กำลังใจเพื่อนสหธรรมิกผู้พูดนี่เป็นเพื่อนสหธรรมิกเอานะเดี๋ยวจะไม่จบแล้วนะเดี๋ยวจะหมดเวลาใช่แล้วเดี๋ยวจะไม่จบเดี๋ยวจะหมดเวลาเดี๋ยวดูก่อนพูดไปพูดมาจะหมดเวลาใช่แล้วเนี่ยโอ้ยังยังไม่หมดคือพราหมณ์คนเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสเรียกสาวกของพระองค์ว่าภิกษุไอเรามันก็เป็นผู้ขอเหมือนกันนี่มันเป็นนักบวชพราหมณ์คนนี้เป็นนักบวชเป็นเดียรัจฉีเป็นนักบวชนอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาพราหมณ์แต่เขามีหลายนิกายนะมีหลายนิกายมีหลายสำนักสมัยนั้นมีทั้งหมด6สำนักด้วยกันนะที่สำนักใหญ่ๆตะกุฏะกัจจายนะเนี่ยนี่กัสสปะแล้วถึงสุดท้ายนี่โครนัตบุตรมีเป็นสำนักเป็นนักบวชเหมือนกันแล้วก็ไปขอไปบิณฑบาตเหมือนกันทิติมาเปี่ยมศรีโอ้สาธุอันนี้ก็ไม่เห็นนานแล้วนี่ทิติมานี่ทิติมาเปี่ยมศรี
โอ้สาธุโมทนาคุณโยมทิติมานะหลายวันแล้วนานแล้วนี่เป็นโอ้รู้สึกว่าเป็นเดือนนะตายแล้วน่าจะเป็นเดือนคุณโยมทิติมาเปลี่ยนสีพูดถึงพราหมณ์คนนี้ก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคดมว่าไงนะไม่มีเจริญหรอกพระสมณโคดมพระองค์เรียกสาวกของพระองค์ว่าภิกษุซึ่งเป็นผู้ขอเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นนักบวชเป็นผู้ขอเหมือนกันเที่ยวขอกินอย่างเนี้ยเหมือนกับสาวกของพระองค์นี่แหละว่าไงนะพอพระองค์เรียกข้าพเจ้าเนี่ยว่าภิกษุจะได้ไหมเรียกเธอเรียกเธอว่าไงนะเน้นเลยเน้นเลยเรียกข้าพเจ้าเนี่ยว่าภิกษุเถอะข้าพเจ้าก็ขอเหมือนกันเนี่ยขอโยมดีๆมาข้าพเจ้านี่ก็ขอเหมือนกันนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เราไม่เรียกบุคคลผู้เที่ยวขอกับผู้อื่นขอจากผู้อื่นมากินแล้วก็เที่ยวไปเนี่ยว่าภิกษุนะเราไม่ได้เรียกหมายถึงในความหมายนะศัพท์ที่ว่าภิกษุเนี่ยผู้ขอเนี่ยนะมันมีคำแปลอีกคำหนึ่งว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเอามาภิกษุเนี่ยมันมาจากอิกขะมาจากอิกขะอิกขะแปลว่าเห็นแล้วก็มาต่อกับอะไรภูธาตุนะเอามาต่อกับภูธาตุเอาเป็นโอเป็นอวะแล้วก็ลบเวลาเอาอิขะมาต่อเนี่ยเหลือแต่พอสำเภาเนี่ยนะเรียกว่าภิกขะอิขะแปลว่าผู้เห็นเอาไม่ใช่ภูธาตุนะมันเป็นพยาธาตุนะพยะแปลว่าภัยอ่ะที่เราแปลกันว่าภัยผู้เห็นภัยผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนะพราหมณ์นะไม่ใช่ว่าจะหมายถึงผู้ขออย่างเดียวนะคนผู้ขอก็จริงอยู่ก็ถูกอยู่นะก็มีอีกความหมายหนึ่งไม่ใช่ว่าขอธรรมดาเนี่ยสาวกของเราเนี่ยไม่ใช่ขอธรรมดาขอยังไงไม่ใช่ขอธรรมดานี่ขอยังไงแล้วบอกว่าเอ้ยก็บอกว่าพราหมณ์เพราะเราหาเรียกว่าภิกษุเพราะอาการเที่ยวขอไม่เพราะผู้สมาทานทำอันเป็นพิษแล้วประพฤติอยู่ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าภิกษุหาไม่ได้ประเทศทำเป็นพิษหมายถึงว่ากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามก็บางทีสมาทานกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมแล้วก็ประพฤติอยู่เสร็จแล้วก็เที่ยวไปขออย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นภิกษุมานะส่วนผู้ใดเที่ยวไปด้วยพิจารณาสังขารทั้งปวงผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุเดี๋ยวก็ตรัสพระคาถาว่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุที่ขอกับพวกอื่นหาไม่ได้บุคคลสมาทานธรรม อันเป็นพิษไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านั้นแต่ผู้ใดในศาสนานี้ลอยบุญและลอยบาปแล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาเที่ยวไปผู้นั้นเขาเรียกว่าภิกษุเราเรียกว่าภิกษุเจ้าอธิการอาลักษยานะธรรมโอสาธุครับผมโอ้นี่นานแล้วนี่หลายเดือนเหมือนกันนี่ท่านเจ้าคณะตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยโอ้นานแล้วไม่ได้เข้ามาสุขใจสบายกายใจดีนะครับผมเนี่ย
นี่พอจบพระธรรมเทศนาชนทั้งหลายที่ได้รับฟังธรรมก็บรรลุคุณธรรมพิเศษเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกทาคามีหรือเป็นพระอนาคามีเพราะได้รับฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนี้นะวันเวลาก็หมดพอดีท่านอาจารย์อารักษ์เข้ามาหมดเวลาพอดีถวายความเคารพครับพระอาจารย์โนสาธุครับผมท่านเข้ามาก็หมดทําให้ท่านเข้ามาแล้วก็หมดเวลาพอดีเนี่ยอะไรว่าเข้าสู่เส้นชัยเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ต่อจากคุณโยมกิตติมาเปลี่ยมสีแล้วก็หลายท่านหลายๆท่านอื่นๆที่เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วนะขอโมทนาอ้าวท่านเจ้าคณะไม่ได้เป็นสุดท้ายแล้วคุณโยมพนมเคารพรักจากอ่างทองเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับอ่างทองนี่ก็มาบ่อยหน่อยอ่างทองเข้ามาบ่อยหน่อยวันนี้ในน้อยวัดป่าแดงไม่เห็นเลยวันนี้เอฟซีตัวจริงเหมือนในน้อยวัดป่าแดงถ้าจะไปทำวัดไปเดินรอบโบสถ์อยู่ยังไม่มาเอาก็เป็นว่าคุณโยมพนมเคารพรักจากอ่างทองเป็นท่านสุดท้ายจริงๆในวันนี้นะเข้ามาสู่เส้นชัยของรายการเรื่องภิกษุเพราะว่าเป็นภิกษุนะเพราะว่าทำลายกิเลสทั้งหลายด้วยญาณภิกษุชื่อว่าเป็นภิกษุเนี่ยไม่ใช่ว่าขออย่างเดียวพราหมณ์คนนี้จะมาขอเป็นภิกษุให้พุทธเจ้าเรียกภิกษุ ดังนั้นก็ฝากธรรมะข้อนี้ให้กับท่านทั้งหลายไว้ไปที่พิจารณาปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสืบต่อไปขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรไม่ใช่อมพนมแล้วกิตติพงษ์มณีชัยโอสาธุครับนะกิตติพงษ์มณีชัยมาแล้วจากพระธาตุดอยสุเทพกิตติพงษ์มณีชัยจากพระธาตุดอยสุเทพเป็นท่านสุดท้ายเข้าเส้นชัยวันนี้ขอโมทนาขอเจริญพร